วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันศุกร์สุดสัปดาห์1เมษายน2559นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์ทะเลค่ะครับก็ตอนนี้ก้าวเข้าสู่เดือนที่4นะครับของปีพุทธศักราช2559แล้วเราก็จะมาเน้นเตือนกันเป็นระยะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับใครที่ตั้งเป้าอยากจะวางแผนชีวิต3เดือนที่ผ่านมาคุณทำอะไรให้กับตัวเองแล้วหรือยังนะครับเปรียบเสมือนกับถ้าเป็นคนทำงานในองค์กรเนี่ยครบ1ไตรมาสเขาจะต้องมีการประเมินหรือแม้กระทั่งการทบทวนแผนการปฏิบัติงานฉะนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปวันๆนะครับคนเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับนะคะก็ย้ำเตือนกันแบบนี้ค่ะเพราะว่าเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วแป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวก็จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์นะแล้วบอกว่าหลังจากนั้นแหละพอครึ่งแรกผ่านไปครึ่งหลังมันจะไวมากจริงๆนะคะฉะนั้นก็เตรียมตัวแล้วก็วางแผนเรื่องราวของชีวิตก็แล้วกันนะแต่ว่าวันนี้นอกจากจะเป็นวันเริ่มต้นเดือนเมษายนแล้วเนี่ยเป็นอีก1วันนะคะที่เราจะเห็นกันในโซเชียลเยอะมากเล่นเยอะเลยเล่นกันเยอะเหลือเกินนะวันนี้ถือว่าเป็นวัน April Fool Day นะคะหรือว่าวันโกหกแห่งชาตินะหรือว่าถ้าเกิดเป็นแบบภาษาทางไม่เป็นทางการหน่อยเขาบอกว่าวันเมษาหน้าโง่เพราะว่าเป็นวันที่นะคะเขาจะมาเล่นในเรื่องของการหลอกกันโกหกกันแต่ว่าเป็นการโกหกหรือเป็นการแกล้งกันที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะซึ่งทางอเมริกาทางฝั่งยุโรปเองเนี่ยเขาก็เล่นแบบเนี้ยมาตลอดเลยคือเป็นการมอบความสุขเป็นการมอบเสียงหัวเราะแต่ที่บอกนะไม่ใช่การเล่นหรือว่าการโกหกที่เป็นเรื่องใหญ่โตนะอาจจะเป็นการขำๆอาจจะเป็นการแกล้งกันแต่ไม่มีนะคะเรื่องแบบเลือดตกยางออกเนี่ยคือไม่ได้เด็ดขาดก็สำหรับความประวัติความเป็นมาโดยสังเขปนะครับของวันโกหกที่ว่านี้ก็บอกว่ามีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นมาของวันนี้นะครับบ้างก็ระบุว่าเริ่มจากพวกโรมันโบราณมีเทศกาลที่เรียกว่าซีเลเลียนะครับจัดในช่วงต้นเดือนเมษายนเรื่องเล่านี้ก็มีอยู่ว่าเทพเจ้าที่ชื่อเนี่ยซีเลสนะครับทรงได้ยินเสียงสะท้อนของพระธิดาตะโกนมาว่าเธอถูกจับตัวไปอยู่ใต้ผืนดินโดยเทพพลูโตนะครับบินตามเสียงลูกสาวไปและได้พบความจริงที่ว่าการตามเสียงสะท้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดเลยเหมือนว่าพระองค์ทรงถูกหลอกนั่นเองนะครับส่วนวิธีเล่นในวันนี้ก็คือ1เมษายนเนี่ยเป็นวันที่คนจะแกล้งหลอกกันด้วยการแต่งเรื่องอะไรก็ได้ออกมาหลอกให้คนอื่นหลงเชื่อแต่อย่างที่มวยบอกเนี่ยเรื่องคอขาดบาดตายอย่าเอามาล้อเล่นนะครับจากนั้นก็หลังจากที่เราเล่นขำๆแล้วก็จะทำการเฉลยในตอนท้ายซึ่งเรื่องที่เอามาหลอกนั้นจะต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งถึงขั้นเดือดร้อนเลือดตกยางออกและคนที่ถูกหลอกจะต้องไม่โกรธด้วยนะครับจึงถือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษยกเว้นให้1วันครับนะคะก็ถ้าเกิดวันนี้ไปรับฟังเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนๆนะหรือว่ามีใครมาบอกกล่าวอะไรนี่อาจจะต้องชั่งใจนิดนึงหารประมาณ1,000นึงเลยนะว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะเล่นกันแบบพอดีนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของทางฝั่งตะวันตกเขานะฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเขาเล่นจริงๆนะหมูว่ามันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเนี่ยสมัยก่อนช่วงประมาณเดือนเมษายนแบบนี้มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวของปีใหม่ของทางฝั่งยุโรปเขาแล้วก็หลังจากนั้นมาถึงจะมาเปลี่ยนเป็นเดือนมกราคมแล้วมันก็เหมือนเป็นการส่งความสุขนะเป็นเหมือนการเล่นกันระหว่างของเขานะแต่ต้องไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะคะต้องไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะกลับกลายเป็นว่าแทนที่จะเป็นเสียงหัวเราะมันอาจจะกลายเป็นน้ำตาก็ได้และไม่แน่คนอาจจะคิดกลับด้านบางครั้งมีเรื่องคอขาดบาดตายจริงๆแล้วเขาจะไม่เชื่อเนี่ยอันนี้มันจะส่งผลกระทบมากมายจริงๆครับนะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่น่าจะส่งความสุขได้ให้กับหลายๆคนกันแล้วกันแล้วก็อย่างที่บอกค่ะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่วันนี้ทำงานให้เต็มที่นะคะแล้วก็เริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นเป้าหมายชีวิตด้วยนะคะส่วนใครที่กำลังสับสนยังหาหนทางตัวเองไม่เจอจะวางแผนตัวเองอย่างไรดีอยากทราบนะคะเรื่องราวของดวงชะตาเนี่ยเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาได้อันนี้ตรงๆเลยวันนี้ไม่มีโกหกบอกกันเน้นๆนะคะพิมพ์ทีดีเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดส่งข้อความมาที่4221606นะคะ
ก็อย่างตัวอย่างที่มุ้ยพูดอ่ะในเรื่องของไกด์ไลน์ในเรื่องของอาชีพผมมีตัวอย่างพอดีเพิ่งพูดคุยกับเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเนี่ยก็เคยบอกกล่าวกันไปว่าดาวพุธเขาสวยนะคุณสามารถที่จะทำอาชีพเป็นคนกลางในหน้าได้ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ทำมาสัพเพเหระนะครับจนเมื่อประมาณช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ผมก็ได้ข่าวดีนะครับก็คือเขาประสบความสำเร็จในแง่ของการเป็นในหน้าคนกลางแล้วก็ต้องบอกว่าดีลแต่ละดีลที่จับตอนนี้ฟังแล้วก็อดที่จะดีใจด้วยไม่ได้แต่สิ่งที่นำมาเล่าเนี้ยอยากจะสื่อให้รู้ว่ากว่าจะถึงวันที่เขาทำสำเร็จเนี่ยโอ้ยหลายจังหวะหลายเงื่อนไขหลายขั้นตอนล้มเหลวแต่เขาไม่หยุดเขาไม่หยุดที่จะเดินต่อทุกอาชีพต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรพยายามและไกด์ไลน์ที่บอกกล่าวไปนั้นเนี่ยมันจึงจะประสบความสำเร็จอันนี้เป็นตัวอย่างที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะไม่ว่าจะบอกกล่าวว่าทำอะไรแล้วดีโฉลกกับพื้นชะตาอีกครึ่งนึงนั้นคือการลงมือปฏิบัติและพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความมีวิริยะอุตสาหะครับนี่แหละนะคะแล้วก็สำหรับใครที่นอกจากจะส่ง SMS แล้วเนี่ยจะโทรเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเนี่ยระบุเข้ามากันให้ชัดเจนด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะเป็นไกด์ไลน์การวันนี้มีอะไรต้องระมัดระวังกันบ้างค่ะจ้ะศุกร์ที่1เมษายนไม่โกหกวันนี้พยากรณ์จริงๆนะครับ2559จันทรคติการแรม10ค่ำเดือน4ปีมะแม่ครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยง คือพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้การเล่นแร่แปรธาตุสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์เนี่ยสำคัญนะครับใช้ทรัพยากรที่มีอยู่คนทำงานเองนะครับก็จะได้รับคำชื่นชมในแง่ของผลการทำงานการเงินก็ดีสำหรับคนที่มีเงินเย็นครับมีโอกาสได้ใช้เงินต่อเงินจะมีคนชักชวนทำธุรกรรมด้วยแต่ความรักไม่เด่นเหมือนกับ2เรื่องที่กล่าวโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจขาดหายไม่ต่อเนื่องครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้งาน ไม่มีปัญหานะครับแต่อาจจะไม่ค่อยท้าทายงานเก่างานเดิมสิ่งที่เคยทำมาก่อนตัดสินใจอะไรให้คำนึงถึงภาพใหญ่ในเรื่องของการลงทุนไม่มีใครจะได้ทุกอย่างถ้าประมวลดูแล้วนะครับได้คุ้มกว่าเสียก็ขอให้ทำสุดท้ายเรื่องของความรักต้องบอกว่าคนโสดไม่เด่นนะครับคนมีคู่ก็อย่าพยายามที่จะเอาชนะขาดสุดท้ายแพ้ทั้งคู่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะ2ราศีแล้วนะครับเสริมในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนบริหารเวลาให้ดีนะครับวันนี้มีโอกาสจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานมากกว่า1สิ่งคือแบบเป็นกิจจลักษณะเลยนะส่วนการเงินก็อย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำนะครับวันนี้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรอบายมุขสิ่งต่างๆมีเกณฑ์นะครับความรักต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่ามีคู่แล้วหรืออยู่ระหว่างทำคะแนนสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะอย่าโลภหลักทรัพย์เงินทองสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมอย่าเอาง่ายเข้าว่านะครับในแง่ของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยระวังมันจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่วางไว้ส่วนการเงินสอดคล้องกับเรื่องของงานอย่าเห็นแก่ตัวครับอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะการกระทำของตนความรักเวลามีปัญหาอย่ารีบร้อนรอให้ทุกอย่างเย็นลงแล้วค่อยกลับมาว่ากันใหม่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะอย่าลืมนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่าให้มันส่งผลกระทบถึงเป้าหมายที่กำหนดงานสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับเหมาะสำหรับการติดตามทวงถามงานโดยเฉพาะกับคนที่เคยรับปากหรือมีเงื่อนไขที่ต้องส่งมอบวันนี้ไม่ต้องเกรงใจหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเยอะๆครับ
ในส่วนของการลงทุนเพราะวันนี้ช้าจะอดและหมดโอกาสความรักเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่ครับถ้าคิดว่าไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดพยายามต่อนะครับใครจะคอมเมนต์ยังไงไม่ต้องสนใจส่วนคนที่มีคู่มีปัญหาก็อย่าเพิ่งท้อสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะติดตามถ่ายถังทวงงานเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมไม่มีใครดีได้ทุกวันนะครับสิ่งสำคัญก็คือถ้าเรารักษามาตรฐานได้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้หากมีปัญหาให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่วงเล็บสตรีเพศความรักบรรยากาศโดยรวมดีคนโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจจากการเข้าสังคมสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหนักแน่นไม่ต้องเปรียบเทียบนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมต้องให้เกียรติคนที่ทำงานร่วมกันนะครับโดยเฉพาะกับลูกน้องบริวารอย่าใช้อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่การเงินการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นนะครับเพราะมักจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างความรักคนที่มีคู่ครองคนรักสามารถแบ่งปันช่วยเหลือกันได้นะครับส่วนคนคิดอยากจะมีคู่วันนี้ให้หาคนกลางช่วยสร้างโอกาสแต่วันนี้กรกฎผมอยากจะให้ระวังในเรื่องของพวกสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะต้องให้เกียรติกันลูกน้องบริวาร สำคัญนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับภาพรวมวันนี้ในส่วนของการทำงานไม่ว่าจะทำงานประจำหรือคนทำธุรกิจวันนี้สอบผ่านนะครับส่วนการเงินไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคหรือลงทุนในธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทวันนี้หวยออกนะครับสุดท้ายในเรื่องของความรักมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่ถ้ามีคู่แล้วถึงมีโอกาสก็ต้องรู้จักหักห้ามใจสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธรรม์ราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมงานกับเงินวันนี้กลับกันงานให้เน้นการทำงานเชิงรุกโดยเฉพาะหากได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำหรือมีความสำคัญในงานโครงการต่างๆแต่การเงินกลับด้านเพราะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับลูกน้องบุตรหลานบริวารความรักเหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจหรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์นะครับแต่ขอให้ทำในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมในเรื่องของบริวารมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้นะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับเหมาะสำหรับการสร้างจุดเปลี่ยนพูดง่ายๆวันนี้ทำอะไรที่มันแตกต่างสุดโต่งก็ได้นะโดยเฉพาะสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถที่เรามีการเงินก็เหมือนกันเลือกทำในสิ่งที่ถนัดในสิ่งที่รู้จริงอะไรที่ไม่รู้อย่าขยับความรักเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องของงานสร้างจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะฮะกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับระวังพวกหน้าไหว้หลังหลอกพวกหวังดีประสงค์ร้ายมีโอกาสถูกหลอกใช้นะครับการเงินก็เข้าทำนองไฟบังคับมีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือคนอื่นแบบปฏิเสธไม่ได้แต่เรื่องของหัวใจวันนี้อย่าไปแย่งรักใครนะคนมีคู่จงเกรงใจคนรักสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยดีกว่าฮะระวังเพ่งพล้ำถูกหลอกลวงนะครับให้มีที่พึ่งพามีคนในการอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ในเรื่องของงานมีเกณฑ์นะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งคำสั่งพวกโยกย้ายตลอดจนในเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกับคนรอบข้างฉะนั้นวันนี้ถ้าใครมีมีตติ้งมีการประชุมเนี่ยให้ระวังในเรื่องปัญหาความขัดแย้งการลงทุนครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการลงทุนหรือแม้กระทั่งการเจรจาต่อรองขอสิ่งใหม่ๆเพิ่มความรักราบรื่นสมาชิกภายในบ้านมีโอกาสได้ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งกับคนรอบข้างผมหมายถึงเรื่องของงาน
สีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครับและนี่คือภาพรวม12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะรวมถึงท่านไหนต้องการตรวจสอบชื่อสกุลลัคนาราศีนะคะก็สามารถส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาทาง SMS ได้นะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ